กลับเข้าสู่รายการเดอะบิดเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกในช่วงที่2กันฮะมาติดตามประเด็นสําคัญภายในประเทศนะสัปดาห์นี้ต้องจับตามองนะครับที่กองทุนการออมแห่งชาตินะครับเพราะว่าจะดีเดย์แล้วในวันที่20สิงหาคมนี้นะครับถือว่าเป็นกองทุนที่หลายคนคาดหวังนะฮะว่าจะทําให้มีเงินออมในวัยกเกษียณได้นะครับทีนี้ทาง,ฝ,งฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่า มองเห็นความสําคัญต่อเรื่องของการออมนะครับว่าจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาต่อไปโดยทางรัฐบาลนั้นจะนําเงินเข้ามาสมทบในบางส่วนด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะกองทุนการออมนะครับได้มีการพยายามดําเนินการมาตั้งแต่ช่วงสมัยของรัฐบาลของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มาดําเนินการสําเร็จนะครับในช่วงของรัฐบาลนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นกองทุนใหม่นะครับ เพื่อเพื่อเป็นโครงการของรัฐบ,บาลให้ประชาชนซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบบาเหน็จบํานาญให้มีเงินบํานาญไว้ใช้ในอนาคตเพื่อเป็นหลักประกันส่วนหนึ่งนะฮะสำหรับดํารงชีพยามชาราโดยสมาชิกจะต้องมีสัญชาติไทยและก็อายุตั้งแต่15ปีจนถึง60ปีบริบูรณ์นะครับประกอบอาชีพอิสระทั่วไปนะครับเราต้องไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือว่านายจ้างรวมทั้งไม่อยู่ในระบบบาเหน็จบํานาญหรือว่า ภาครัฐของทั้งเอกชนด้วยนะครับอย่างเช่นตัวของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการบกบขแล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะฮะ โดยการจ่ายสะสมและรัฐจ่ายสะสมของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาตินะครับก็มีการกําหนดสัดส,ส่วนกฎเกณฑ์ไว้นะครับทั้งหมดเนี่ยสแนวทางด้วยกันนะครับก็คืออายุ1 5บหจนถึงสาปีรัฐจ่ายให้50%ของเงินสะสมแต่ว่าไม่เกิน600บาทต่อปีแล้วก็อายุ3 0มสจนถึงห้ปีนะครับปรากฏว่ารัฐจ่ายให้80%ของเงินสะสมแต่ว่าไม่เกิน960บาทต่อปี ส่วนอายุ6 0สิจนถึง60ปีนะครับรัฐจะสมทบจ่ายให้100%ของเงินสะสมแต่ว่าไม่เกิน1,200บาทต่อปีนะฮะโดยสมาชิกจ่ายเงินสะสมไม่ต่ำกว่าครั้งละ50บาทแต่ว่าเมื่อรวมกันแล้วในปีหนึ่งนะฮะต้องไม่เกิน13,200บาทนะครับทีนี้ก็สามารถที่จะไปสมัครได้ที่ทางธนาคารกรุงไทยออมสินแล้วก็ทกศสามธนาคารนะครับนอกจากนี้กชอชก็ทำให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ทั้งตลาดเงินตลาดทุนไทยนะครับในการที่จะเพิ่มเสถียรภาพ ให้กับตลาดทุนโดยในพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพศ2554บอกว่ากอชสามารถหาประโยชน์ของกองทุนได้โดยคณะกรรมการอกอชสามารถมอบหมายให้สถาบันการเงินหรือว่านิติบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญดําเนินการแทนได้นะครับอย่างเช่นธนาคารหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้บริหาร ไม่ว่าสมาชิกจะเลือกนโยบายการลงทุนแบบใดนะครับกชอชยังคงมีความมั่นคงสูงนะฮะเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยค้ำประกันผลตอบแทนให้ไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12เดือนเฉลี่ยของธนาคารออมสินทกศลแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ใหญ่อีก5แห่งนะครับก็ทำให้สมาชิกมั่นใจได้ว่าเงินที่สะสมไปเงินต้นไม่หายและอย่างน้อยเนี่ยก็ได้รับดอกเบี้ยขั้นต่ำแน่นอนนะครับ ทีนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นกันอยู่นะครับว่าสําหรับการโอนย้ายผู้ประกันตนตามมาตรา40สามารถที่จะโอนย้ายได้หรือไม่อย่างไรนะครับมาดูกันก่อนเลยนะครับว่าความแตกต่างกันนะฮะระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกับการประกันตนเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะมีการโอนย้ายกันนะครับการสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ก็มีทั้งหมด5ทางเลือกนะครับโดยจ่ายเงินสมทบ100บาทต่อเดือน จ่ายเอง70บาทแล้วก็รัฐจ่ายเนี่ยสาบาทนะฮะให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอันตรายเจ็บป่วยทุลพลพพลภาพแล้วก็ตายนะครับสก็คือการจ่ายเงินสมทบเนี่ยหนึบาทต่อเดือนนะฮะจ่ายเองเนี่ยหนึบาทแล้วก็รัฐจ่ายสมทบไปอีก50บบาทนะครับตรงนี้เนี่ยคุ้มครองนะฮะทั้งตัวของ การประสบอันตรายนะครับเจ็บป่วยทุพพลภาพตายแต่ว่าที่เพิ่มมาก็คือฉลาภาพนะครับจ่ายเงินสมทบ200บาทต่อเดือนจ่ายเองเนี่ย100บาทรัฐสมทบ100บาทนะครับให้ความคุ้มครองกรณีฉลาภาพเท่านั้นนะครับขณะที่แบบที่4นะครับจ่ายเงินสมทบ300บาทต่อเดือนจ่ายเองเนี่ย170บาทรัฐสนับสนุน130บาทนะครับแล้วก็ให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอันตรายทั้งเจ็บป่วยทุพพลภาพตายและก็ฉลาภาพนะครับ ขณะที่แบบที่5ก็คือจ่ายเงินสมทบมากที่สุดเลยนะอยู่ที่350บาทต่อเดือนจ่ายเอง200รัฐสมทบเนี่ย150บาทนะครับก็ให้ความคุ้มครองเต็มเลยนะครับขณะที่การโอนย้ายของผู้ประกันตนมาตรา40ไปกออชอเนี่ยต้องรอให้ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็อัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลนะครับซึ่งเป็นผู้สมัคร เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ก็มีบนบังคับใช้ภายใน180วันนะครับก็คาดว่าไม่เกินสิ้นปีนี้โดยให้ผู้ประกันตนทางเลือกที่ 3, 4และ5ไปยืมเรื่องแจ้งต่อสํงงานักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนะครับว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายอย่างไรนะไปกองทุนการออมแห่งชาติ โดยทางสงปสก็จะส่งจดหมายเพื่อแจ้งสิทธิที่มีอยู่แล้วก็จํานวนเงินสมทบไปให้ผู้ประกันตนแต่และคนทราบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ต้องลองศึกษาข้อมูลกันให้ดีนะครับว่าเราเหมาะสมกับการออมแบบไหนอย่างไรกันบ้างน,นะครับทีนี้ในมุมมองของทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับหรือว่า TDI เนี่ยเขาก็มีการศึกษาถึงประเด็นเรื่องของการออมด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงนะ ไปพูดคุยกันเลยนะครับกับทางดรวรวัชานด้วยวินนะครับที่ปรึกษาด้านหลักประกันสังคมสถาบัน t d r i ครับสวัสดีครับค่ะพูดถึงเรื่องกองอชอนะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ต่อไปนี้เนี่ยคนทนไทยเนี่ยจะมีระบบการออมเพื่อใช้ในวัยเกษียณอายุ ซึ่งแต่เดิมนี้เรามีระบบที่ครอบคลุมคนแค่บางกลุ่มเท่านั้นนั่นคือคนที่เป็นข้าราชการหรือว่าลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในระบบประกันสังคมทีนี้คนไทยที่เป็นวัยแรงงานอีกจำนวนมากประมาณสองในสของประชากรทั้งหมดเนี่ยไม่มีระบบที่ช่วยสนับสนุนให้เขาเนี่ย ได้ออมเพื่อไว้ใช้ในวัยเกษียณอายุซึ่งทุกคนเนี่ยก็มีความเสี่ยงกับการเข้าสู่วัยชราภาพเหมือนกันนะนะคะทีการเข้าสู่วัยชราเนี่ยก็คือว่าความสามารถในการทำงานเนี่ยก็จะลดลงความสามารถในการหารายได้ลดลงทุกคนก็ต้องเตรียมการตั้งแต่ยังทำงานได้นะคะเริ่มต้นออมแล้วก็ไปใช้ในวัยเกษียณพอ หลังจากนี้เนี่ยถ้าเราจะมีกองทุนการออมแห่งชาติทุกทคนก็จะสามารถที่จะออมแล,ล้วรัฐก็ช่วยสมทบเหมือนกับว่าเป็นการช่วยชักจูงสร้างแรงใจให้เกิดการออมนะคะทีนี้ระบบการ,ากรเกษียณอายุระบบการบําเหน็จบํานาญที่ดีสําหรับประเทศเนี่ย มันควรที่จะเป็นยังไงนะคะพอเรามีระบบที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่มแล้วเนี่ยระบบนี้เนี่ยต้องสร้างความมั่นคงให้กับคนที่ออมด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเขาไปเริ่มต้นออมวันนี้นะคะแล้วระบบะการที่คนเปลี่ยนอาชีพแล้วต้องไปเริ่มต้นออมกับกองทุนอันใหม่เนี่ยจะทําให้การออมหรือเงินสดสะสมของการออมเพื่อการบนานาญเนี่ยไม่ต่อเนื่องก็จะเป็นปัญหาได้อย่างเช่นว่าเขาทํางานคนนึงทํางานอยู่ในระบบ เป็นลูกจ้างออมอยู่ในประกันสังคมเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งลาออกจากงานไปประกอบอาชีพอิสระนะคะแล้วก็ต้องไปเริ่มการออมใหม่กับกองทุนการออมแห่งชาติเงินที่ออมเอาไว้กับกองทุนประกันสังคมเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้ถูกเอามาใช้ตอนที่ตัวเองเนี่ยกเกษียณอายุนะคะก็ต้องไปเริ่มต้นออมใหม่ตอนที่ ตัวเองเข้าสู่วัยกลางคนหรือวัยมีเริ่มมีอายุแล้วอย่างเช่นว่าอายุ45ลาออกจากลูกจ้างแล้วก็ไปเริ่มต้นออมใหม่ตอนที่อยู่ในกอชอมันก็จะทำให้เงินที่ออมตอนเริ่มต้น45เนี่ยมันเป็นเงินที่น้อยนะคะพอถึงวัย60จะต้องรับเงินบำนาญการที่ช่วงอายุการออมที่น้อยเนี่ยก็จะทำให้เขาได้รับเงินบำนาญน,นี่น้อยไปด้วยนะคะ สิ่งนี้เป็นความไม่เชื่อมต่อของระบบที่เรากำลังสร้างอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อมโยงระหว่างระบบเนี่ยควรที่จะทำให้มันระบบมีความสอดคล้องกันไม่ใช่ให้คนไปเริ่มต้นการออมใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอสามารถทำให้คนที่ออมในระบบประกันสังคมและลาออกจากประกันสังคมเนี่ยสามารถโอนย้ายเงินออมของตัวเองไปเข้าสู่ระบบกองทุนการออมแห่งชาติได้แล้วรัฐก็ควรที่จะสมทบ คนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเช่นเดียวกับคนที่อยู่ในระบบการออมแห่งชาติเนื่องจากว่าทุกวันนี้ภาครัฐก็ไม่ได้ช่วยการออมเพื่อการ,กรเกษียณอายุสําหรับลูกจ้างผู้ประกันตนนะคะก็จะเป็นความเหลือ่อมล้ำอันหนึง่งนะคะโดยสรุปก็คือว่าเรากําลังสร้างระบบให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงแต่ระบบในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาที่ควรที่จะ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่ให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีหลักประกันที่มั่นคงยามที่ตัวเองกเกษียณอายุค่ะในแง่ผลดีกับภาพรวมของระบบเศรษฐกิจนะคะการที่มีกองทุนการออมเนี่ยจะทําให้มีการสะสมทุนเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งการสะสมเงินออมสะสมทุนเนี่ยเป็นแหล่งของการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิ่งคนไทย มีอัตราการออมที่สูงขึ้นมีความครอบคลุมการออมในกลุ่มคนที่ขยายมากขึ้นฐานของการออมมากขึ้นเงินลงทุนก็มากขึ้นอันนี้เป็นผลดีกับระบบเศรษฐกิจในภาพรวมนะคะเพราะว่ามีเงินที่จะใช้ในสําหรับการลงทุนในเรื่องต่างๆเนี่ยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือลงทุนในเรื่องอื่นๆไม่กลับโปรเจกต์ของภาครัฐนะคะเพียงแต่ว่าจะเอาเงินจาก เงินออมของประชาชนไปใช้เนี่ยก็ควรที่จะมีหลักการค้ำประกันท,ที่ถูกต้องตามหลักธรรมาพิบาลด้วยค่ะขอบคุณดรวรวัรนมากนะครับอะละครับมาติดตามประเด็นร